สวัสดีครับพี่น้องหัวใจเกษตรที่ปลูกอ้อยคั้นน้ําแล้วก็ขายน้ําอ้อยคั้นสดนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุมาแนะนําวิธีการเพาะขยายพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี1นะครับซึ่งเป็นอ้อยที่ได้รับรองสายพันธุ์ล่าสุดนะครับเป็นอ้อยพัฒนาสายพันธุ์มาจากอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรี1นะครับที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็รับรองสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สายพันธุ์นะครับสำหรับอ้อยคั้นน้ำนะครับที่ตอบโจทย์พี่น้องหัวใจเกษตรเราที่ขายน้ำอ้อยคั้นสดนะครับอ้อยสุพรรณบุรี1ก็ถือว่าเป็นอ้อยในอนาคตแน่นอนนะครับก็ถือว่าจะเป็นเบอร์1สำหรับอ้อยคั้นน้ำแน่นอนนะครับพี่น้องหัวใจเกษตรก็อดใจรอนิดนึงนะครับกำลังแบ่งปันสายพันธุ์นะครับวันนี้เราได้ท่อนพันธุ์มาแล้วเราก็แช่น้ำไว้1คืนนะครับแล้วก็บ่มด้วยถุงพลาสติกนะครับมัดไว้ประมาณ 3-5 วันนะครับก็เริ่มแตกรากแตกหน่อแล้วนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็จะไปเพาะขยายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อแบ่งปันให้พี่น้องหัวใจเกษตรที่ขายอ้อยคั้นน้ำนะครับอ้อยสุพรรณบุรี1ก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับเราเอาข้อด้อยจากอ้อยสุพรรณบุรี50มาปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นลำแตกหรือว่าอายุในการคั้นน้ำก็ประมาณ8เดือนก็สามารถคั้นได้นะครับข้อดีของอ้อยสุพรรณบุรี1นะครับตาเขาจะแหลมมากนะครับวันนี้บ่มตาแล้วก็เริ่มแตกหน่อแล้วนะครับเราก็จะไปเพาะในถุงดำไว้ก่อนนะครับวันนี้จะยังไม่ลงดินนะครับจะเพาะขยายพันธุ์ไว้ให้เพื่อนๆหัวใจเกษตรที่สนใจนะครับถุงเพาะเราใช้ถุงขนาดใหญ่นะครับเราจะเพาะถุงละ2ท่อนนะครับเตรียมดินเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพับขอบถุงลงนะครับพับขอบถุงลงเพื่อที่จะให้เพิ่มความแข็งแรงของขอบถุงนะครับแล้วก็พับม้วนลงนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของด้านข้างนะครับดินปลูกเราก็ผสมเองนะครับเป็นดินที่หมักอยู่ในสวนนะครับก็จะมีกากมามุ้ยอินเดียดินโพนปวกแล้วก็ดินหน้าดินวัสดุแกบดำนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นให้ดินก่อนที่เราจะเพาะนะครับดินเพาะเราก็เพาะต้นฝ้ายต้นคามนะครับเราเพาะไว้ในโรงเพาะชำเรานะครับวันนี้จะมาเพาะอ้อยดูนะครับรดน้ำแล้วก็กำดูนะครับดินปั้นได้ก็ถือว่าความชื้นพอดีนะครับพอได้ที่แล้วเราก็จะทำเป็นร่องนะครับเอามือกดให้เป็นร่องแล้วก็วางท่อนพันลงนะครับให้ตาอ้อยอยู่ด้านข้างนะครับกดลงเบาๆนะครับอย่าให้ตาอ้อยหักนะครับอ้อยเราก็แตกรากแล้วก็เอาดินกลบไว้นะครับแล้วก็ทำอีกร่องนึงนะครับทำเป็นร่องแบบนี้นะครับใช้มือดันให้เป็นร่องนะครับถุงนึงเราก็จะใช้ประมาณ2ท่อนนะครับไม่ต้องฝังลงลึกนะครับเราดูตาอ้อยให้นอนอยู่ด้านข้างนะครับทำแค่เป็นร่องนะครับก็ใช้ดินผมไปเรื่อยๆนะครับกดลงเบาๆนะครับวางท่อนพันตามร่องหันปลายไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อที่จะให้ยอดแทงหาแสงนะครับดูว่าตาอ้อยให้อยู่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับตาอ้อยแหลมๆนะครับหน่ออ้อยก็เริ่มแทงมาแล้วนะครับให้อยู่ด้านข้างนะครับให้อยู่ด้านข้างวางลงในร่องนะครับแล้วก็กดเบาๆใช้ดินกลบอีกรอบหนึ่งนะครับพยายามอย่าให้ตาอ้อยหักนะครับเพราะว่าถ้าตาอ้อยหักจะเป็นอ้อยตาบอดนะครับอาจจะงอกไม่ดีนะครับแล้วก็กบด้วยดินนะครับทำเบาๆนะครับทำไปทุกถุงแบบนี้นะครับเป็นการเพาะแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมารอดูอีก15วันนะครับอ้อยเราก็จะเริ่มแตกหน่อแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับนะครับการเพาะแบบง่ายๆนะครับ15วันอ้อยก็จะเริ่มแตกหน่อแทงยอดขึ้นมาเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำ3วันครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจท่อนพันธุ์นะครับก็สามารถติดต่อป๋าทวีได้นะครับเบอร์0841025764นะครับป๋าทวีเทียนใจนะอ้อยสุพรรณบุรี1ก็ถือว่าเป็นอ้อยที่อนาคตไกลนะครับ
ก็จะมาแทนอ้อยสุพรรณบุรี50ในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีนะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับที่พัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำจากสุพรรณบุรี50มาเป็นสุพรรณบุรี1นะครับเอาข้อด้อยของสุพรรณบุรี50มาปรับปรุงใหม่นะครับดังนั้นเพื่อนหัวใจเกษตรที่ขายอ้อยคั้นน้ำและปลูกอ้อยคั้นน้ำนะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี1นะครับสำหรับโซนจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับเกษตรบรรยุทธ์พานุเพาะขยายพันธุ์ไว้1งานนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกำลังทำเฟส2อยู่นะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหัวใจเกษตรนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับเกษตรบรรยุทธ์พานุก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับทำเกษตรให้มีความสุขนะครับวันนี้เกษตรบรรยุทธ์พานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ